อยู่ในตัวของเราคนเรียนแค่นี้ชักจะเบื่อคือพิจารณาอะไรก็ของเก่าอะไรก็ของเก่าจะเบื่อความจริงธรรมะของนี้ของเก่าของเก่าทั้งนั้นธรรมะที่พระองค์จะเทศนาล้วนแล้วแต่เป็นธรรมของเก่าวนเวียนอยู่ในนี้แหละแต่หากว่าใจมันทราบถึงเขาถึงธรรมะมันไม่ใช่ของเก่ารสชาติอันนั้นเป็นของคิดแปลกไปมันกระลีนของเรารับรสอาหารทั้งจะเกิดทั้งถึงวันตายมันก็ลีนนั่นแหละรับรสอาหารของเก่าเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวของเก่านั่นแหละมันจะจืดจะจางสิไม่มีลีนแล้วก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรไปรับสัมผัสสัมผัสที่ลิ้นถูกนะมีความอาบซึ้งของถึงใจใจก็พอใจชอบใจเลยเกิดเป็นของดีขึ้นมาทำทั้งหลายเทียบไปได้เจ้าเทศนาก็ของเก่านี่แหละท่านเทศตั้งแต่ไหนแต่ใดมาก็ของเก่าแล้วพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้ว 2,000 กว่าปีหรือเมื่อพระองค์ยังอยู่ทรงไปชดชีพอยู่ประเทศศาสนาอยู่ถึง 45 พรรษาจึงนิพพานจะไปเอาไหนนอกจากกายนอกจากตัวของเราเทศในตัวของเราทั้งนั้นเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดรักใคร่ยินดีก็เบื่อหน่ายที่นี้ติดผูกพันในร่างกายก็ยินดีผูกพันร่างกายในที่นี้ไม่ได้ติดที่อื่นเหตุนั้นเพียงว่าธรรมของเก่าที่พระเจ้าเทศนาเป็นของดีนะถ้าผู้ฟังเก็บฟังแต่สักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังให้จิตทำจำทำจิตให้สงบธรรมะอยู่ที่ความสงบถ้าไม่สงบมันก็เป็นโลกไปถ้าสงบก็เป็นธรรมธรรมไปตั้งไว้ที่ความสงบเกิดความรู้ขึ้นมาหลาดเปลื้องปาดด้วยอุบายต่างๆเรียนนั่งกินให้ตั้งสติกำหนดจิตให้ดีสตินี่แหละเป็นของสำคัญสติตั้งมั่นดีแล้วย่อมสติตั้งมั่นนี่แหละจิตย่อมไม่หวั่นไหวสติตั้งมั่นในที่ใดย่อมไม่หวั่นไหวในที่นั้นสติไม่มั่นเพียงพออารมณ์อะไรกระทบเข้ามาสะหวั่นไหวความนึกคิดสงสัยขอสติไม่ตั้งมั่นถ้าสติตั้งมั่นแล้วไม่ส่งไปไหนอยู่ในที่อยู่ในที่เดียวธรรมะก็เกิดในทีเดียวมันมีมากมาย
้าหากจับจุดได้แล้วเห็นจุดอันนั้นตั้งมั่นลงไปแล้วธรรมะเกิดจากนั้นธรรมะคืออะไรความคิดนึกในสิ่งที่เป็นกุศลหรืออกุศลมันเรียกว่าธรรมะแต่หากว่าผู้พิจารณาเพื่อเส้นออกแต่สิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นกุศลทิ้งเสียเลือกการกรองกันในตัวทางหาไม่คิดไม่นึกไม่คิดไม่กรองเป็นของเฉยๆไม่เกิดอุบายปัญญาเรียกว่าทื่อเรียกว่าอยู่ทื่อทื่อเพ้อนานแม้เข้าก็เบื่อหน่ายที่เกียจเสียทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดความขี้เกียจขี้ข้างเลยเข้าครอบงำความคิดความนึกฟุ้งซ่านอย่างบางคนที่ไม่มีสติคิดในขอบเขตเพลินไปอารมณ์นั้นๆนอนก็ไม่หลับไม่ว่าจะนั่งสมาธิหมดคืนตลอดลุ่มนอนไม่หลับเลยนั่นไม่มีสติฟุ้งเฟ้อสงสัยเป็นอารมณ์ทั้งต่างถ้าสติควบคุมใจคิดสงสัยในที่ต่างๆก็เห็นอยู่ในขอบเขตไม่ได้นอกขอบเขตไปคือคิดตั้งมั่นในสิ่งเดียวอย่างเราคิดสังขารร่างกายตัวของเราเนี่ยกายที่ว่ารูปสร้างรูปขึ้นมาพิจารณารูปที่สาโลมานะคะต่างๆแยกกระจายไปรูปมันไม่ออกจากกายอาการสาที่สองจิตมันคิดนึกสงสัยเลยแต่ในที่เดียวแต่ในอารมณ์เดียวคือว่าในกายเดียวเมื่อเห็นชัดเห็นแจ้งไม่ได้เห็นตามสัญญาแต่หากเห็นชัดโดยใจของตนเองมันก็รวมอยู่ในที่เดียวทอดทุระหมดถ้าไม่เห็นชัดไม่เห็นแจ้งมันไม่รู้สังเกตได้ถ้าเห็นชัดแจ้งและใจรวมนั่นเป็นใช่ถ้าไม่เห็นชัดเห็นแจ้งมันก็ไม่รวมมันก็เพลินส่งไปในที่นั้นนั่นไม่ใช่ทางถูกเราพิจารณาในกายเนี่ยเห็นชัดโดยตนเองไม่ออกไปทิศออกจากกายและพร้อมกันนั้นมีความสังรดสังเวชเบื่อหน่ายเห็นสุภาพที่คูณเห็นสังขารเป็นธาตุที่น้ำไฟลมชัดสรดสังเวชเกิดขึ้นมาในใจบางทีอาจจะน้ำตาร่วงไหล
ขนลุกขนพองด้วยอาการต่างๆ นั่นจึงถูกมันได้เรียกว่าใจอยู่ในที่เดียวนะอารมณ์เดียวคือมันอยู่ในกายอารมณ์เดียวถ้ามันคิดโน่นบ้างนี่บ้างอะไรต่างๆคิดถึงการทำงานคิดถึงธุระหน้าที่ของตนคิดถึงการอาชีพหลายอย่างหลายประการจับไม่อยู่ไม่ตั้งมั่นในอันนั้นในสิ่งเดียวมันไม่ใช่หนทางทางเดินทางเมาหลงไหลมันใช่ไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เลยทางที่ถูกหรือทางที่ผิดตรงนี้แหละจับนี่ให้ได้แล้วก็พิจารณานี่ให้ได้ก็ได้ชื่อว่ารู้จักหนทางทางปฏิบัติกรรมฐานหรือเรียกมัดวิถีพระพุทธเจ้าท่านเทศนาว่าเอกายโนอริโยทังคิโกมะโคพระพุทธเจ้าเทศเรามีองค์แปดองค์แปดมารวมลงเป็นอันหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบถ้าไม่ชอบอย่างเดียวแล้วผิดหมดถ้าไม่เห็นชอบอย่างเดียวแล้วผิดหมดอะไรๆผิดหมดความคิดความนึกความสงสัยอะไรผิดหมดเรียกตามบาลีว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริกว่าเนี่ยดำริชอบสัมมาวายาโมเพียรเพื่อความเพื่อเห็นชอบแล้วก็ดำริที่จะหนีจากความชั่วนั้นเพียรเพื่อจะทำความดีให้หนีจากความชั่วนั้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะล้วนแล้วแต่กายวาจาใจเป็นไปเพื่อความชอบเพื่อสัมมาทิฏฐินั้นสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็เป็นไปมีทางที่ถ้าผิดแล้วคิดอะไรก็ผิดหมดตรงสายไปทางผิดทั้งนั้นดำริในการที่ผิดทั้งนั้นหาโทษหาเป็นไปเพื่อโทษทุกข์มรรคทั้งแก่ประการตัวสมาธิเป็นประธานนั่นนั่นเป็นบริวารเห็นนั่นขอให้จับหลักให้ได้จะพิจารณาอะไรก็ตามเถิดถ้าจับหลักนี่ไม่ได้ไม่รู้จักว่าทางผิดทางถูกถ้าจับหลักก็ได้แล้วรู้จักทางผิดทางถูกพิจารณาอะไรก็เอาเธอสมาทานได้ก็ช่างพิจารณาพุทโธนาภาสติหรือสัมมาระหังในยุคหนอของเราก็เอารวมแล้วตั้งสติอันเดียวสติตั้งมั่นอันเดียวสติไม่ตั้งมั่นแล้วไม่ถูกสักอันเมื่อสติตั้งมั่นแน่วแน่แล้วมันรวมลงไปในที่พิจารณานั้นได้แล้วก็รวมลงไปได้เพราะสติไม่ตั้งมั่นรวมไม่ได้
เมื่อรวมไปแล้วสิ่งทั้งหลายทำทั้งหลายทั้งปวงหมดเข้ามารวมอยู่ในที่เดียวมีง่ายง่ายมันทำถูกทำไม่ถูกแล้วก็พัดไปพัดมาเท่านั้นแล้วอันนี้จะถูกเขาบ้างอันนี้จะผิดเขาบ้างไปจับตรงนั้นไปจับตรงนี้อรหันต์สัมมาอาหารนะปาสติเนี่ยไปจับสมาระหังก็ไปจับทุกนอข้องดอเอาอันนั้นเป็นอารมณ์ยุ่งเหมือนว่ายิ่งเอาหลายอย่างก็ยิ่งยุ่งมากไปรวมไม่ลงรวมไม่ได้จับอันเดียวลงแน่วแน่ลงไปหมดเรื่องของพระนั้นพุทธศาสนารวมลงที่ใจรวมได้นั่นเป็นสาระสำคัญทำได้บ่อยๆทำได้เสมอให้ชนิดจะนานนั่นเลยเป็นหนทางบ่อเกิดในอุบายสัญญาละอธิบายท่านนี้